ไรกันเนี่ยน้ำมันเครื่องเหนียวเป็นโคลนแบบนี้แกยังไงดีคลิปที่แล้วเราบอกถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำมันเครื่องเหนียวเป็นโคลนกันไปแล้วซึ่งปัญหาที่ตามมาคือรถอืดเร่งไม่ขึ้นคลิปนี้มาดูวิธีการแก้ไขปัญหานี้กันค่ะเบื้องต้นก็จะมีวิธีแก้ไขง่ายๆนะครับถ้ารถเรามีอาการอืดพลิกไม่ออกนะครับที่ช่วยได้ก็คือนี่ครับตัวน้ำยาฝัดชิ่งก่อนเราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่เราเติมน้ำยาฝัดชิ่งเพื่อไปทำความสะอาดเครื่องยนต์ได้นะครับสำหรับการฝัดชิ่งนะครับจะช่วยเรื่องชะล้างคราบขม่าวสิ่งสกปรกที่เกาะติดอยู่ตามเครื่องยนต์นะครับในวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องปกติเนี่ยอาจจะไม่หลุดวิธีการฝัดชิ่งเนี่ยก็จะช่วยให้คราบสกปรกที่ติดตามเครื่องตามวาล์วตามชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ครับหลุดออกมาง่ายขึ้นทำให้เครื่องยนต์ดูสะอาดขึ้นครับวันนี้เราก็จะมาดูขั้นตอนการฝัดชิ่งเครื่องยนต์กันนะครับว่าจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับเราใช้น้ำยาฝัดชิ่งตัวนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนเราทำการฝัดชิ่งนะครับเราต้องสตาร์ทรถทิ้งไว้ให้ได้อุณหภูมิใช้งานของเครื่องยนต์ก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ดับเครื่องแล้วก็ค่อยเติมน้ำยาครับหลังจากที่วอร์มเครื่องยนต์ได้อุณหภูมินะครับเราก็จะใส่น้ำยาตัวนี้ลงไปที่เครื่องยนต์นะครับก่อนถ่ายนะครับ1กระป๋องใช้ได้กับน้ำมันเครื่อง7ลิตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเติมน้ำมันเครื่องนะครับเราก็จะเทตัวน้ำยาลงไปที่เทไปจนหมดกระป๋องเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเครื่อง4ลิตรนะครับเราก็ใช้หมดกระป๋องเหมือนกันนะฮะตัวนี้ใช้ได้ถึงน้ำมันเครื่อง7ลิตรเลยนะครับ7ลิตรก็ใช้1กระป๋องเหมือนกันหลังจากปิดฝาแล้วเราก็จะไปทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับขั้นตอนนี้หลังจากที่เราเติมน้ำยาสตาร์ทเครื่องนะครับตัวนี้เราก็ให้รอบเดินเบาปกติไม่ต้องเร่งเครื่องนะครับเดินเบาทิ้งไว้10นาทีเลยครับหลังจากติดเครื่องยนต์ครบ10นาทีแล้วนะครับเราจะทำการถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกนะครับครับหลังจากเราถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วนะครับปิดน็อตเปลี่ยนกองเสร็จแล้วเราจะมาเติมน้ำมันเครื่องกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเติมตัวหัวเชื้อนะครับล็อบบี้เข้าไปด้วยอันนี้ตัวสรรพคุณของเขานะครับก็จะช่วยลดการรั่วซึมนะครับจุดต่างๆจุดที่มีโอลิงปะเกนอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มีการรั่วซึมเล็กน้อยนี่ก็จะช่วยได้วิธีนี้ใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลเลยนะคะแต่ทางที่ดีเราควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนดเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพป้องกันไว้ดีกว่าแก้แน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดความรู้เรื่องรถแบบนี้ฝากกดถูกใจกดติดตามหากมีคำถามสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลย